่าวสนับสนุนโดยควายทองช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตรชมรมเกษตรปลอดสารพิษในเครือ TGA Groupเจาะข่าวช่วงที่2กับรายการข่าวลูกทุ่งวันนี้เรามาพบกับนักร้องสาวใต้คนหนึ่งนะครับที่หายเสียงไปนานวันนี้เธอกลับมาแล้วพร้อมกับซิงเกิลและอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดของเธอครับค่ะเราจะมาคุยกับเธอนะคะว่าซิงเกิลใหม่นี้แฝงในยะอะไรไว้หรือเปล่านะคะเพราะว่าซิงเกิลใหม่ของเธอก็คืออยู่ทนหรือทนอยู่นะคะต้อนรับคุณดวงจันทร์สวัสดีเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะอยู่ทนอยู่นานหรือจะอยู่แล้วไม่ยอมไปคนอยู่เพราะยังไงคือยังไงคะหลายคนถามประโยคนี้เยอะมากค่ะบอกว่าทำไมชื่อเพลงต้องชื่ออยู่ทนหรือทนอยู่แต่จริงหญิงสลับกันนะคะบางทีทนอยู่หรืออยู่ทนมันคือจริงๆความหมายเดียวกันนะคะมันเป็นเหมือนคำถามมากกว่าคือเหมือนกับคนรักอยู่กับเราคือเหมือนกับเขาก็มีผู้หญิงไปเรื่อยๆคือนอกใจเราไปเรื่อยๆเหมือนกับความหมายของเพลงนี้เป็นตัวแทนของบ้านใหญ่มากกว่าค่ะที่มีแฟนแล้วคือเหมือนกับเขารักหลายๆคนไปเรื่อยๆแล้วแฟนวันหนึ่งแฟนก็เจ็บมากแล้วก็ถามว่าที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันนี้อยู่ทนหรือทนอยู่กันแน่นะคะแต่ที่แน่เลยเนี่ยอยู่ทนจริงๆกี่ปีแล้วเข้าวงการมาตั้งแต่ปี40ร้องเพลงแก้หมาไม่กัดพี่เอกชัยศรีชัยค่ะถ้าถามว่าร้องแก้ร้องคู่ร้องรวมร้องเดี่ยวอัลบั้มชุดพิเศษแล้วก็อยู่มาหลายค่ายมากก็รวมทั้งหมดอัลบั้ม20 ชุดแต่ว่าพอชุดสุดท้ายห่างไปนานมากค่ะประมาณ2ปีกว่า2ปีกว่าเลยไปทำอะไรยังไงคะก็จริงๆก็ยังรับงานอยู่ประปรายนะคะแต่ด้วยความที่พอเราไม่อยู่ในช่วงที่เพลงดังช่วงที่เราหายจากสื่อไม่ค่อยได้ออกรายการทีวีไม่ค่อยได้เปิดออกรายการวิทยุอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีซิงเกิลใหม่แล้วก็เหมือนกับงานก็น้อยลงหลายคนก็ไม่ค่อยได้เจอตัวแล้วเหมือนกับจะพาก็ไม่คิดถึงเราใช่อันนี้เรื่องหลักแล้วหรือเปล่าเรื่องหลักเลยก็คือเจ้าภาพเดี๋ยวนี้นะคะคือคุณไม่ต้องดังก็ได้แต่คุณออกทีวีเยอะเท่าไหร่คุณมีงานเยอะเท่านั้นมีงานจ้างเยอะนะครับแต่ในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาพอมันไม่ค่อยมีงานไม่ได้ทำอัลบั้มนั้นตอนนั้นคิดจะวางมือเลยไหมคิดค่ะคิดเลยเหรอคิดเลยแล้วก็ล่าสุดจะไปทำอะไรคะวางมือถ้าถามว่าอยากร้องเพลงนะคะเพราะไม่มีอะไรที่รายได้จะรายได้ดีเท่ากับเป็นดารานักร้องแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดที่เราร้องเพลงฟรีมาตั้งแต่ร้องเพลงฟรีมาเป็นปีเราค่อยๆมีชื่อเสียงแล้วก็ค่าตัวจากน้อยๆมาถึงถือว่าเยอะสุดในระดับหนึ่งนะคะก็คิดว่าเราน่าจะอิ่มตัวแล้วก็คือเหมือนกับเจ้าภาพก็จ้างเราไปหมดกับทุกที่แล้วทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะย้ำมาทุกสนามละใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะหาอาชีพสำรองแต่ว่าด้วยความที่แม่ทำชุดวิวาให้เช่าอยู่ก็คือได้ไปดูแลด้วยส่วนหนึ่งตรงนั้นค่ะแต่ว่าอีกใจนึงก็นั่งนึกในใจว่าคือทำยังไงดีจะได้กลับมาในวงการอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่มีค่ายเป็นอิสระเนี่ยมันยากมากเกี่ยวกับจะออกซิงเกิลใหม่ไปให้คนได้ฟังเพลงเราเยอะๆทีนี้มันก็ท้อแต่นี้พอมีพี่ชายอยู่ในวงการคนหนึ่งคือพี่ยิ่งยงยศบัวงามค่ะก็ใช่ค่ะคือโทรเลยยิงหายไปไหนทำไมไม่กลับมาร้องเพลงอย่างน้อยๆชื่อเก่าเรามีอยู่ความประสบความสำเร็จก็มาถึงในระดับหนึ่งแล้วทำไมต้องทิ้งวงการลูกทุ่งทำอะไรก็แล้วแต่ว่าต้องมากลับมาร้องเพลงเพราะว่าถึงหญิงจะไปทำอย่างอื่นที่มันเหนื่อยมาเป็นเดือนแล้วสมมติเรามีกำไรอยู่ในระดับหนึ่งบางทีเงินที่เราได้กำไรส่วนนั้นเราเหนื่อยทั้งเดือนกับเราร้องเพลง5วันเราร้องเพลง5วันรายได้เยอะกว่าพี่ยิ่งยงก็เปรียบเทียบให้ฟังก็เลยคิดประกายจุดประกายว่ายังไงก็ต้องกลับต้องกลับมาค่ะแล้วก็ที่สำคัญคิดถึงแฟนเพลงด้วยค่ะในครั้งนี้ก็กลับมาพร้อมกับการทำงานซึ่งเป็นค่ายของตัวเองด้วยไม่ถือว่าเป็นค่ายของตัวเองนะคือว่าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่มากกว่าคือจริงๆค่ายการมณีลายไทยเนี่ยเขาตั้งชื่อบริษัทเป็นค่ายเทปน้องใหม่ให้หญิงนั่งดูแลตั้งแต่เริ่มหาศิลปิน uh-huh. นั่งเป็นผู้บริหารเป็นโปรดิวเซอร์เองดูแลน้อง uh-huh. แต่เสื้อผ้าหน้าผม MV ทุกอย่างอะค่ะเป็นครั้งแรก uh-huh. ที่เราแบบว่านั่งแท่นขนาดนี้ป่ะคะครั้งแรกในชีวิตแล้วไม่คิดว่าจะทำได้ด้วยค่ะ uh-huh. แต่ว่าตอนที่เขาไปคุยกับเขายังไงคือเขาบอกว่าเอาคุณหญิงไปทำเลย หมดเลย คือจริงๆแล้วชื่อบริษัทการมณีเน็ตเวิร์กแล้วบอสมีช่องอยู่แล้ว4ช่องแต่ว่ามีทุกอย่างพร้อมมีเวทีมีเครื่องเสียงมีรูปแบบบริษัทที่โฆษณาอย่างอื่นนะคะมีรายการทีวีมีหนังมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่บอสอยากทำที่สุดก็คืออยากปั้นนักร้องแต่บอสบอกว่าถ้าไม่ใช่คนในวงการการที่จะปั้นนักร้องไม่รู้จะไปหาตัวนักร้องที่ไหนทีนี้ด้วยความที่ใจตรงกับหญิงคนดีมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นประสบการณ์หรือโอกาสที่เราได้รับจากผู้ใหญ่หลายๆค่ายมันเหมือนกับ
อยู่ที่เราเยอะมากสั่งสมใช่แล้วทีนี้เหมือนกับเราอยากให้โอกาสน้องๆอ่ะก็คือคิดว่าแค่อยากทำซิงเกิลมาแค่เปิดวิทยุเล่นๆแล้วก็กะว่าถ้าเกิดคนไหนดวงดีก็ได้รับการเปิดไปเพลงโดนก็อาจจะมีงานโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความสามารถที่ตัวเองพอทำได้เราคิดอยู่แค่นี้คิดอยู่แค่นี้แค่นี้เองคิดแค่นี้เองค่ะแต่ว่าพอคุยกับบอสแล้วนี่บอสบอกว่าดวงจันทร์ตัวเองคิดว่าตอนนี้อยากผันตัวเองไปทำอะไรบ้างบอสคะหนูอยากอยู่เบื้องหลังมากแต่หนูไม่มีปัญญาทำน้องมาแล้วเราได้แค่ทำเพลงหาเพลงมาทำดนตรีมาพาน้องไปอัดเสียงแล้วหนูจะโปรโมทน้องยังไงให้คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยบอสบอกว่าอย่างงี้บอสมีช่องอยู่4ช่องดวงจันทร์สามารถหานักร้องมาได้ไหมอย่างงี้คือคุยกันรายละเอียดปรากฏว่าหญิงก็นึกเลยเราก็ไปเวทีประกวดมาเยอะมากนักร้องที่มีความสามารถเยอะมากแล้วก็คือซึ่งค่ายที่ทุกคนอยากอยู่ตอนนี้ก็มีแกมมิโกอาสยามซึ่งเราคิดว่าถ้านักร้องไม่ได้อยู่2ค่ายดังๆเนี่ยนะคะน้องจะไปไหนทีนี้พอผู้ใหญ่มีความรู้สึกว่าหญิงทำได้ไหมก็หนูอยากทำนะคะบอสจะไว้ใจหนูไหมแต่ว่าหนูไม่ได้เก่งนะคะแต่เพียงแต่ว่าอยากลองดูอยากลองดูเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่หญิงได้มาจากพี่ยิ่งยง2ปีพี่เอกชัย2ปีค่ะอยู่กับมิโก5ปีอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับใช่อาจจะสยาม1ปีแล้วเหมือนกับเราอยู่กับคนเก่งๆมาทั้งนั้นเลยคิดว่าเราก็จำส่วนที่เก่งๆส่วนดีๆของเขามาแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าลองไหมคะพอลองไหมคะก็คือนึกถึงหน้านักร้องก่อนจะหาน้องที่ไหนก็เลยพอคุยกับพี่ๆหลายๆคนคนโน้นก็ครูเพลงอาจารย์เรืองรองไพลินก็บอกว่าน้องโบไหมวารีปิยมานคนนี้อย่างนี้เคยเรียนร้องเพลงกับอาจารย์มาอย่างนี้ก็คือไปหาแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการใช่โทรหาอาจารย์คะอาจารย์สอนโรงเรียนเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงอยู่พอจะมีนักร้องคนไหนที่หน่วยก้านหน้าตาเสียงนิสัยอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับน่าจะเข้าวงการได้ไหมอาจารย์บอกคนนี้เลยค่ะดวงจันทร์อย่างนี้พอโทรหาอาจารย์แดนบุรีรัมย์อาจารย์คะอาจารย์ก็แนะนำว่าผู้หญิงคนนี้มาจากเวทีประกวดได้แชมป์ประเทศไทยมานะหนูขอบคุณมากที่หนูนึกถึงอาจารย์หนูบอกว่าอาจารย์คะจริงๆตัวหนูเกิดจากเพลงลูกทุ่งแล้วเหมือนกับว่าพอเราทำเพลงสมัยใหม่เพลงลูกไม่เพลงที่ดังไม่ใช่เพลงลูกทุ่งแท้ๆเป็นลูกทุ่งป๊อปลูกทุ่งสตริงอะไรลูกทุ่งเพื่อชีวิตอย่างเงี้ยเราบอกว่าอาจารย์คะหนูการที่เราหานักร้องหลายๆคนมาทำเพลงและให้คนยอมรับเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่ว่าถ้าเกิดหญิงหานักร้องมาแล้วเนี่ยหญิงก็ต้องมาเครียดเรื่องหาเพลงอีกก็โทรหาครูเพลงอีกได้นักร้องมาแล้วครูเพลงอีกว่าริปิยมานเหมาะกับเพลงแบบไหนน้องโดมเมคินเป็นแชมป์ดาวลูกทุ่งไทยแลนด์ภาคใต้มาเราจะคิดว่าเราจะเลือกเพลงแบบไหนให้น้องก็เลยโทรหาอาจารย์แดนอาจารย์โทรหาใจคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้ค่ะผู้ใหญ่ที่เรารู้จักที่เรารู้จักใช่แสดงว่าทำเพลงของน้องก่อนค่ะครับแล้วถึงมาทำเพลงของตัวเองใช่ใช่ใช่แสดงว่าเพลงของตัวเองที่ได้มาเนี่ยคือได้มาตอนท้ายๆเลยไม่อยากบอกว่าท้ายๆคืออยากบอกว่าภายในอาทิตย์นี้เลยภายในอาทิตย์นี้เลยคือเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยชื่อเก่าเรามีอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่จะช่วยน้องได้ในการทำเพลงน้องปรากฏว่าพอทำปุ๊บเอาน้องไปส่งวิทยุไปที่ไหนส่งน้องไปเคเบิลไหนทีวีช่องไหนแล้วซิงเกิลดวงจันทร์อ่ะซิงเกิลใหม่อ่ะพี่หญิงน้องหญิงอ่ะค่ะใช่แล้วไม่คิดถึงแฟนเพลงอ่ะแฟนเพลงถามหานะทุกวันนี้ยังเปิดเพลงเก่าอยู่อะไรเงี้ยพวกบอกนี่ยังชอบเพลงโชว์เบอร์อยู่นะยังชอบแค่อยากให้รู้ว่ารักอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยนึกว่าทีนี้น้องครบ10คนพอดีเลยระหว่างที่ดีเจถามหา2เดือนพอน้องครบ10คนปุ๊บเนี่ยไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราก็ลองซิงเกิลของตัวเองว่าจะร้องเพลงอะไรดีก็เลยเลือกเพลงว่าวันนี้เราน่าจะเป็นถ่ายทอดบทเพลงที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ขึ้นนิดนึงค่ะค่ะค่ะในมุมมองของผู้ใหญ่แล้วก็มุมมองของคนที่เป็นบ้านใหญ่ด้วยใช่ใช่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ใช่เพราะมีความรู้สึกว่าคนที่ร้องตัวแทนแบบบ้านเล็กบ้านน้อยนี่คือเยอะแล้วแบบอะไรเงี้ยน้องตั๊กแตนก็เอาไปหมดแล้ว อย่างแฟนเก็บไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้อะไรเงี้ยคืออยากเป็นคนรักเป็นตัวแทนบ้านใหญ่บ้างเถอะใช่พวกคิดว่าในประเทศไทยนี่ก็เยอะนะที่แบบก็มีบ้านเล็กก็ต้องมีบ้านใหญ่สิไม่งั้นจะมีบ้านเล็กได้ยังไงล่ะแต่ว่าคนร้องนี่คือทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่ได้เป็นเลยนะแล้วอย่างเงี้ยทำเพลงน้องๆหรอกลับมาทำเพลงของตัวเองเนี่ยอันไหนมันยากกว่ากันคุณพี่ถ้าถามว่าเลือกเพลงตัวเองง่ายกว่านะ เหมือนกับพี่ทำเพลงมาเยอะมากเป็น20อัลบั้มเรารู้ว่าเวลาโปรดิวเลือกเพลงให้เราเนี่ยเขาจะเลือกตัวดวงจันทร์ก็มองที่จุดไหนเขาจะมองว่าพี่เป็นคนอารมณ์ดีร้องเพลงแล้วต้องสนุกแบบร้องง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 นึกถึงดวงจันทร์แล้วแต่ทีนี้พอเพลงช้าโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจแต่แล้วเพลงก็ต้องมีสำเนียงใต้สอดแทรกอยู่บ้างสักบรรทัด2บรรทัดอะไรเงี้ยทีนี้พอแต่ถ้าเลือกเพลงน้องได้บอกตรงว่าเครียดมากคือมันยากกว่าเป็นร้อยเท่าเลยอ่ะ
เพราะว่าพอได้เพลงมาแล้วนึกถึงหน้าวารีนึกถึงหน้าน้องโดมนึกถึงหน้าศิลปินทุกคนที่เราดูแลว่าเพลงนี้ใช่เขาไหมอะไรเงี้ยเราทีนี้คิดแทนเนาะค่ะคิดแทนเขากังวลกับเด็กมากกว่ามากกว่ามาก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 เลยอะค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราอยู่ตรงนี้แล้วแบบคือเพลงเราได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงมาหลายเพลงมากที่หลายคนรู้จักนะคะแล้วมันเหมือนกับทุกคนหวังว่าถ้าอยู่คาดหวังกับเราว่าถ้าดวงจันทร์มาดูแลแล้วอยู่เบื้องหลังหรือเป็นโปรดิวใครเนี่ยคือนักร้องเราจะออกมาประมาณไหนแล้วก็เพลงที่เราทำไปน้องจะดังไหมคือเหมือนกับเป็นมันกดดันนะคะคือชีวิตของน้องก็ฝากไว้ที่พี่อะไรประมาณนี้แน่นอนนี่แน่นอนเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เราได้ข่าวอีกนะว่าไม่ได้ดูแลแค่หาเพลงทำดนตรีไปหาชื่อให้เขาด้วยคุณท็อปไปหาชื่อให้น้องๆก็ด้วยนะเขาสงสารเลยทีเดียวนะสาวคนนี้ก็นิดนึงอะค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าน้องจะดังหรือไม่ดังก็แล้วแต่ก็คือเริ่มออกทีวีปุ๊บเนี่ยคนจะต้องจำชื่อเขาได้แล้วก็ที่สำคัญก็ชื่อจะต้องไม่เรียกยากด้วยแล้วก็ความหมายต้องดีด้วยก็คือในชื่อเขาเนี่ยเหมือนกับพระอาจารย์เคยทักว่าคนที่อยู่ในวงการลูกทุ่งหรือดาราเนี่ยชื่อต้องมีเดชและมีสีซึ่งเราไม่รู้ว่าชื่ออันไหนมีเดชหรือมีสีเป็นยังไงแต่รู้แค่ว่าอาจารย์ซะดีโดยดีก็เลยเอาทุกแนวเลยเนี่ยเอาน้องทุกคนไปฝากพระอาจารย์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะก็เลยได้มาชื่อแต่ละคนนะแต่ละคนดูจากวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าความรับผิดชอบล่าสุดของเธอในบทบาทของการเป็นผู้บริหารและก็ยังมีเพลงล่าสุดที่แฟนๆเรียกร้องวันนี้เสร็จแล้วครับเอามาฝากชาวลูกทุ่งด้วยครับในรายการข่าวลูกทุ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหญิงดวงจันทร์สวรรณีมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปท้ายด้วยเพลงนี้เลยมะใช่แล้วค่ะเพราะหลายคนก็กำลังรอชมกันอยู่นะคะเราจะมาส่งท้ายกันที่ MV นี้เลยค่ะยูทนหรือทนอยู่จากดวงจันทร์สวรรณีค่ะที่เธอนั้นมอบให้ฉันดูเหมือนเป็นคนสำคัญแต่ตัวฉันนั้นไม่ต้องการตำแหน่งแฟนหลวงที่เธอไว้ควงออกงานรักที่เคยช้ำหวานเป็นวันวานที่ผ่านพ้นไปตำแหน่งทรงเกียรติที่เธอยัดเยียดให้นี้ฟังแล้วเหมือนว่าดูดีแต่ฉันนี้ต้องทนทุกข์ใจพื้นที่ใจเธอยังเผลอแบ่งปันใครๆก็ขอคืนเธอกลับไปทบทวนใจตัวเองสักครั้งบอกกับฉันว่าเธอนั้นอยากรักสองคนตำแหน่งบ้านใหญ่อยู่ไปก็ใจสลายโดนมองเป็นแค่ของตายเธอทำร้ายใจก็ต้องทนฉันมีหัวใจเพราะฉันไม่ใช่หุ่นยนต์รักใครเลือกไปสักคนอย่าฝืนทนถ้าเธอทนอยู่